เรือของเรามาโน่แล้วเราติดอยู่ที่นี่มา7วันแล้วครับติดนานเท่าไหร่นะ7วันบ้าเอ้ยแพลำนี้ได้อยู่ห่างออกไปจากเมืองที่ไกลที่สุดเป็นระยะทางหลายไมล์และไม่ว่าจะชอบหรือไม่ผมกับเพื่อน4คนติดอยู่บนแพลำนี้และมันไม่ใช่เรื่องง่ายนี่โหดร้ายมากไม่หยุดตกแน่ตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ต่ำสุดความท้าทายครั้งนี้เปลี่ยนจากความสนุกไปเป็นฝันร้ายอย่างรวดเร็วนี่พวกดูซิว่าเรืออยู่ไกลแค่ไหนผมมองไม่เห็นมันแล้วเอาล่ะขั้นแรก uh-huh. เราจะถูกแดดเผาหากไม่หลบในที่ร่มและผมให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดจัดหาไม้เชือกและทุกอย่างที่ต้องใช้สร้างที่กำบังมาไว้บนแพลงมือกันเลยหนุ่มๆแสงใกล้หมดแล้วผมจับด้านนี้โอ้ยนิ้วผมทีนี้เรากางไม้พวกนี้ให้เหมือนกระจมเราเลือกออกเดินทางในวันที่อากาศเลวร้ายที่สุดอย่างที่เห็นครับว่ามีเมฆครึ้มพายุกำลังจะมา uh-huh. เอาล่ะสิ่งแรกที่เราอยากทำคือสร้างที่กำบังให้กับตัวเองแล้วก็เพราะว่าเราจะอยู่บนแผ่นไม้นี้ไปอีก7วันเราต้องการที่หลบแดดเพื่อไม่ให้ถูกแดดเผาครับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวพูดถึงนกขณะที่เราสร้างที่พักเกิดเรื่องนี้ขึ้นเฮ้ยนกมันบินตรงมาทางเราอ่ะคุณพานกยิงด้วยตายสิใช่สุดยอดเลยควรตั้งชื่อให้มันชื่ออะไรดีไบรอันไบรอันไปจับปลามาหน่อยได้ไหมผมรู้เขากำลังมองผมมันเข้าใจจิมมี่แค่พูดมาคำเดียวเอามีดไปเก็บโอเคผมจะเอามีดไปเก็บคอนก็ด้วยไบรอันล้อเล่นน่ะช่างนกเถอะเราต้องสร้างที่กำบังขณะที่ไบรอันเฝ้าดูเราช่วยกันสร้างที่กำบังหลังแรกของเราทั้งวันยกเว้นทาริกเพื่อนผมที่ใช้เวลาทั้งวันถ่ายรูปเจ๋งๆด้วยโดรนและผมก็ไม่โกรธเลยในลังไม้ใบนี้มีอาหารสำหรับเรา5คนตลอด7วันข้างหน้าโอ้แม่เจ้าและในถังไม้2ใบนี้เป็นน้ำดื่มน้ำใช้ของเรา5คนรสชาติเป็นไงร้อนมากไม่นะเราสวยแล้วมีเศษดินในแก้วผมใกล้จะมืดแล้วและบนลังไม้มีคำว่านอนแปะอยู่หวังว่าเหล่ากายเอาตัวรอดเตรียมของนุ่มๆให้เราทำไมมันเปียกหมดของที่อยู่บนเรือเปียกหมดผมพร้อมเข้านอนแล้วผมอยากไปนอนเน่ะเอาล่ะนี่เป็นคืนแรกและไบรอันก็หาวซะแล้วสภาพน่าสังเวชมากเรามีที่กำบังแค่นี้แหละผมไม่รู้ว่าตัวเองสมัครใจมาเจออะไรร้อนก็ร้อนแพ้ไม่ยอมหยุดโคลงเคลงและผมก็อยากจะอ้วกและรอบตัวผมมีชายชะกันตัวเหม็นเหงื่อเฮ้ยชายชะกันตัวเหม็นเหงื่อคุณตัวเหม็นขนาดนี้ตั้งแต่วันแรกไม่อยากคิดว่าวันที่7จะเหม็นขนาดไหนคุณพระคืนแรกเรานอนหลับๆตื่นๆไม่มีทางนอนหลับลงหรอกคลื่นซัดแรงทำให้ผมใจคอไม่ดีและที่แย่ไปกว่านั้นไบรอันเพื่อนรักของผมทิ้งเราไปในเช้าวันนั้นไบรอันแต่ไม่ว่ายังไงเป้าหมายของวันนี้คือสร้างที่พักแบบกันน้ำได้อย่างถาวรให้เราเราจะเปลี่ยนของพวกนั้นให้เป็นที่อยู่อาศัยได้อย่าง